สวัสดีครับผมดร.กาญจนพันธ์สุขวิชัยนะครับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับโครงการที่ได้ทำมานะครับชื่อ Robot Citizen นะครับหรือว่าชุมชนหุ่นยนต์นะครับก็ในหุ่นยนต์ของเรานะครับก็จะมีหลายรูปแบบนะครับหุ่นยนต์ตัวแรกที่จะแนะนำนะครับนี่หุ่นยนต์เตะฟุตบอลนะครับซึ่งเป็นหุ่นยนต์เริ่มต้นของโปรเจกต์นี้นะครับหุ่นยนต์เตะฟุตบอลนี่คืออะไรนะครับหุ่นยนต์ที่ทำพฤติกรรมเหมือนกับมนุษย์นะครับคือทำงานร่วมกันหลายๆตัวนะครับซึ่งมันก็จะร่วมกันทำงานกัน5ตัวนะครับเพื่อจะเตะฟุตบอลเพื่อจะแข่งกับคู่ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเป็นแชมป์โลกมาแล้ว4สมัยนะครับโดยคอนเซ็ปต์ข้างในของมันเนี่ยจะเป็นวงจรแบบนี้ที่เราพัฒนากันขึ้นมาเองนะครับเสร็จแล้วตอนนี้เราได้ความร่วมมือจากทางประเทศญี่ปุ่นนะครับมหาลัยโตโยต้าที่ส่งเด็กมาฝึกงานในห้องแลบนี้นะครับเพื่อจะแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหุ่นยนต์รูปแบบนี้ซึ่งสามารถไปใช้งานได้จริงในหลายๆรูปแบบนะครับ私は日本のトヨタ市から来た佐野哲也と言います。私が紹介するのは SSL についてです。この SSL では最近フィールドのサイズが大きくなったことによりよりパスを出すことが大切になりました。そしてこの SSL はロボカップの中でもよりスピーディーかつスリリングな試合ができる競技になっています。นี่คือหุ่นยนต์ตัวแรกของกลุ่ม Robot Citizen นะครับหุ่นยนต์ตัวที่2นะครับที่เราใช้นะครับเราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราต้องการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในตลาดแรงงานจริงนะครับก็คือหุ่นยนต์ด้านหลังผมนะครับตัวนี้คือหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าคุณลำไยนะครับหุ่นยนต์คุณลำไยเนี่ยนะครับมีความสามารถเหมือนกับเมดในบ้านหรือคนที่สามารถช่วยเหลือพวกเราในบ้านได้ไม่ว่าจะฟังเสียงพวกเรานะครับสามารถไปหยิบของได้สามารถเคลื่อนที่เองไปในห้องครัวกลับมาห้องรับแขกนะครับรวมกระทั่งนะครับสามารถจับจำหน้าของคนเจ้าของได้นอกจากนั้นแล้วนะครับหุ่นยนต์คุณลำไยเนี่ยนะครับยังมีความสามารถอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกนะครับสมมติถ้าเกิดมีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านแล้วผู้ใหญ่ล้มนะครับหุ่นยนต์คุณลำไยเนี่ยสามารถตรวจจับได้ว่าตอนนี้ผู้ใหญ่ล้มนะมันก็ควรจะส่งข้อมูลนะครับผ่านทาง Facebook ไปบอกกับลูกหลานว่าตอนนี้ผู้ใหญ่นะครับอาจจะประสบอุบัติเหตุแล้วก็ทางลูกหลานสามารถเข้ามาเยี่ยมหรือเข้ามาดูได้ทันท่วงทีนะครับนอกจากนั้นแล้วครับหุ่นยนต์ตัวสุดท้ายนะครับที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อนะครับเพื่อใช้ในการเอนเตอร์เทนคนดูคนทั่วๆไปนะครับคือหุ่นยนต์นะครับตัวนี้ครับชื่อหุ่นยนต์น้องต้นหอมนะครับซึ่งหุ่นยนต์น้องต้นหอมเนี่ยคืออะไรนะครับเท่าที่ดูครับจะมีหน้าตาที่น่ารักนะครับวิธีการทำงานของตัวนี้นะครับก็คือมันจะแสดงเหมือนกับเราเข้าไปชมตัวตลกในคณะละครสัตว์นะครับที่เขาจะพยายามทรงตัวเองบนลูกบอลตลอดเวลาไม่ให้ล้มนะครับน้องต้นหอมก็ทำเช่นเดียวกันครับน้องต้นหอมเนี่ยนะครับจะขี่บนลูกบาสแล้วก็ทรงตัวเองตลอดเวลาไม่ให้ล้มนะครับถามว่าทำไมเราต้องคิดหุ่นยนต์ขึ้นมาหลายรูปแบบนะครับจากปัจจุบันครับเราค้นพบว่านะครับในสังคมโลกเนี่ยหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์หมดแล้วนะครับในอนาคตเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกของมนุษย์เราเนี่ยหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่เข้ามาช่วยเหลือเหตุผลเพราะว่าไม่ได้ว่าแทนที่คนนะครับแต่ว่าคนในวัยทำงานเนี่ยจะลดลงเราจะมีประชากรที่เป็นคนแก่มากขึ้นผู้สูงอายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วหุ่นยนต์เนี่ยจะมาช่วยทำให้ชีวิตเราดีขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นในหลายๆรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นจุดประสงค์ของโครงการนี้ขึ้นมาครับเพื่อสร้างสังคมหุ่นยนต์ในอนาคตเพื่อช่วยเหลือประชากรของเราเองครับ